ถ้าพูดถึงการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดไขมันเลยเนี่ยกีฬาชนิดแรกๆที่เราจะนึกกันก็คือเวทเทรนนิ่งถูกต้องไหมครับซึ่งต้นเองเนี่ยก็เคยเล่นเวทเทรนนิ่งมาก่อนนะประมาณ6เดือนแล้วนะครับจนเปลี่ยนร่างตัวเองจากรูปนี้นะครับแล้วก็มารูปนี้นะครับซึ่งน้ำหนักตัวเองเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณ3กิโลกรัมนะครับในตอนนั้นซึ่งระยะเวลาการเล่นก็อยู่ที่6เดือนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้นเปลี่ยนนะครับมาเล่นคาลิชนิกนะครับเมนประมาณ 80-90% เลยทีเดียวนะครับก็เป็นกีฬาที่ใช้บอดี้เวทของเราเป็นหลักในการเทรนนิ่งนะครับจนรวมระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยประมาณเข้าปีที่6ไปแล้วนะครับแล้วก็ร่างเนี่ยก็จะเป็นร่างปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งน้ำหนักก็ขึ้นมาอยู่ที่72กิโลกรัมนะครับแบบลีนตลอดทั้งปีได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเพราะเป็นกีฬาที่ชาเลนจ์ตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อได้ดีมากๆแถมยังเล่นอยู่บ้านได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญมากๆเลยก็คือไม่ต้องเสียค่าเมมเบอร์ไปเข้ายิมอีกด้วยซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้นจะพาเพื่อนๆไปดูสำหรับใครที่เล่นสายเวทอยู่นะครับแล้วสนใจอยากมาลองคาลิชนิกนะครับเราจะมีวิธีการเลือกเอ็กซ์ไซส์อย่างไรนะครับให้บิวกล้ามนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็สามารถเริ่มเล่นได้ทันทีนั่นเองซึ่งการจัดตารางของเวทเทรนนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งตามกลุ่มกล้ามเนื้อเริ่มที่กลุ่มแรกนะอกและหลังแขนส่วนสายคาลิชนิกเนี่ยเขาจะเรียกว่าพุชเดย์นะเหตุผลก็เพราะว่าคาลิชนิกเนี่ยการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมๆกันและไม่สามารถแยกกล้ามเนื้อเป็นจุดๆได้จึงแยกวันเล่นด้วยมูฟเมนต์มากกว่านั่นเองครับถ้ายอดนิยมของสายเวทยกตัวอย่างเช่นดัมเบลเบนช์เพรสหรือว่าเชสเพรสลักษณะของท่าคือการนอนลงกับเบนช์แล้วใช้น้ำหนักของดัมเบลหรือว่าบาร์เบลอยู่ด้านบนแล้วออกแรงที่อกเนี่ยต้านลูกเหล็กขึ้นมาการเพิ่มความยากของท่าทำได้โดยการเพิ่มน้ำหนักของดัมเบลให้มากขึ้นหรือว่าใส่แผ่นน้ำหนักที่มากขึ้นนั่นเองส่วนสายคาลิชนิกเนี่ยคงหนีไม่พ้นท่าพุชอัพเป็นท่าที่ใช้ทั้งอกแล้วก็หลังแขนรวมถึงแกนกลางลำตัวในการทำงานพร้อมๆกันซึ่งหากใครที่เป็นมือใหม่มากๆเนี่ยอาจจะเริ่มจากพุชอัพไม่ได้ในทันทีสามารถลดความยากเหลือหนีพุชอัพด้วยการตั้งเข่าขึ้นมาหรือว่าจะใช้แบรนด์คล้องลำตัวในการทำท่าพุชอัพเพื่อลดน้ำหนักตัวลงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะในสายเวทเทรนนิ่งหากผู้เล่นต้องการปรับตำแหน่งนะไปที่อกบนก็จะมีการปรับเบรนช์เพื่อเล่นเป็นอินคลายเบนช์เพรสส่วนสายคลิชนิกเนี่ยจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามนั่นก็คือดิคลายพุชอัพนั่นเองจำภาพง่ายๆนะก็คือเท้าเนี่ยจะอยู่สูงกว่าอกของเรานั่นเองหรือหากอยากเปลี่ยนเป็นอกล่างสายเวทจะเปลี่ยนเบรนช์เป็นดิคลายเบนช์เพรสส่วนคลิชนิกเนี่ยสามารถทดแทนด้วยท่าอินคลายพุชอัพลำตัวอยู่สูงกว่าปลายเท้าหรือว่าท่าดิฟเนี่ยก็เป็นการเล่นอกล่างที่ดีมากๆในคนที่เล่นคาลิชนิกในระดับปานกลางแล้วนั่นเองนะครับและถ้าหากอยากเล่นอกแบบเต็มๆแต่ไม่อยากให้โดนหลังแขนเลยเนี่ยซึ่งในสายเวทเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นตัวเคเบิลฟลายนะครับส่วนคาลิชนิกเนี่ยต้นก็จะแนะนำเป็นฟลายพุชอัพกับริงที่อาศัยการเคลื่อนตัวอิสระของอุปกรณ์มาช่วยให้อกทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมากลุ่มหลังแขนถ้าในกีฬาเวทเทรนนิ่งยกตัวอย่างเช่นดัมเบลโอเวอร์เฮดไตรเซปเอ็กเทนชั่นสกูคัชเชอร์เคเบิลโรปเอ็กเทนชั่นซึ่งเป็นท่าไอโซเลชันที่เน้นกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆได้ดีมากๆสำหรับสายคาลิชนิกเนี่ยจะมีอยู่2ท่าหลักๆที่เล่นหลังแขนแบบเน้นๆได้นะครับยกตัวอย่างท่าแรกไตรเซปเอ็กเทนชันทำกับพื้นโดยมีหลายระดับให้เลือกเล่นนะครับเบื้องต้นมือใหม่เนี่ยต้นแนะนำให้วางเข่าก่อนเนาะแล้วตั้งศอกเหมือนท่าแพลงจากนั้นออกแรงที่หลังแขนแล้วก็แกนลำตัวพร้อมๆกันเพื่อให้ลำตัวยกทางระนาบขึ้นมาเมื่อทำเวอร์ชันง่ายได้คล่องแล้วเนี่ยก็ค่อยกางขาออกนะเพื่อทำเป็นเวอร์ชันเต็มซึ่งสามารถปรับระดับได้ด้วยการเลื่อนศอกมุมศอกที่แคบขึ้นเนี่ยเท่ากับความยากที่มากขึ้นนั่นเองอีกหนึ่งท่าที่แนะนำก็คือสกูคัชเชอร์โดยเริ่มจากการทำกับบาร์สูงลักษณะการทำท่าจะคล้ายกับไตรเซปเอ็กเทนชันมากๆแต่ความต่างส่วนตัวเนี่ยต้นมองว่าสกูคัชเชอร์เนี่ยจะโดนแกนลำตัวได้เยอะมากกว่าแต่หลังแขนก็ทำงานหนักไม่แพ้กันนะครับยิ่งบาร์มีความเตี้ยมากเท่าไหร่เนี่ยท่านี้จะยิ่งมีความยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับกลุ่มหัวไหล่เนี่ยเป็นอีกกลุ่มกล้ามเนื้อหนึ่งนะที่ทำให้ไหล่ของเรากว้างแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้สวยมากๆโดยแบ่งเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังท่าที่เราเห็นกันเยอะที่สุดเนี่ยมักจะเป็นดัมเบลฟอนเรสเรทอรัลเรสและรีเวิร์สฟลายซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ากลุ่มเวทเทรนนิ่งเนี่ยค่อนข้างบิวกล้ามเนื้อได้ตอบโจทย์กว่านะครับเพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ออกแรงได้ไม่เยอะมากซึ่งในสายคาลิชนิกเนี่ยถ้ากลุ่มไหล่หน้ายกตัวอย่างเช่นพายพุชอัพคือการดันพื้นโดยใช้ลำตัวเป็นรูปตัว V พับศอกเฉียงสไลด์ไปทางด้านหน้าแล้วดันกลับซึ่งในขณะที่ทำท่านี้เนี่ยหลังแขนของเราจะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสามารถเพิ่มความยากได้ด้วยการยกปลายเท้าให้สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเอเลเวเตอร์พายพุชอัพหากอยากเปลี่ยนตำแหน่งไปไหล่ข้างเนี่ยสามารถปรับบาร์เป็นเส้นตรงแบบสเตรทบาร์ได้เช่นเดียวกันสำหรับไหล่หลังนะครับท่าที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดก็ยกตัวอย่างเช่นรีเวิร์สแพลงโฮที่สามารถทำกับพื้นได้นะครับก็คือการทำท่าแพลงกับด้านจะช่วยให้โดนไหล่หลังได้ดีถัดมาแบบมีอุปกรณ์มีความยากมากขึ้นหน่อยนึงนะครับก็คือริงรีเวิร์สฟลาย
ที่ทำหน้าที่คล้าย X Cable Fly ในสายเวทเทรนนิ่งนั่นเองและต่อมาขั้นที่เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนะครับกับบาร์คู่เช่นทัก Victorian Race ซึ่งเป็นท่าที่ทั้งเท่แล้วก็เสริมกล้ามเนื้อไหล่หลังได้ดีมากๆครับนี่ขนาดแค่กลุ่มกล้ามเนื้อเดียวนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถสร้างกล้ามนับอยู่บ้านได้จริงๆนับแต่ข้อเสียคาลิสเทนิกอย่างเดียวเลยก็คือบางทีเราไม่สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักหรือว่าแอดน้ำหนักทีละเล็กน้อยนิดเดียวเหมือนเท่าเวทเทรนนิ่งได้นับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเราสามารถลดโปรเกรสชั่นได้นับหรือว่าการใช้รีซิปแทนแบนเข้ามาช่วยให้เล่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ช่อง TLK มีระบบ membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะออกกำลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทำตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวล0นะครับสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่ม LINE พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ใน description ของคลิปได้เลยนะครับขยับมาที่กลุ่มแบ็กกันบ้างนะซึ่งสายคาลิสเทนิกเนี่ยจะใช้คำว่าพูเดย์เป็นส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอยากมีกล้ามเนื้อหลังที่สวยเป็นเส้นแบบนี้นะหรือจะเอาแบบตัวตึงยกตัวอย่างเช่นแม็กทรูที่เป็นนักแข่งสายสตรีงแล้วก็เอนดูแรนซ์ของสายนี้นะครับซึ่งกล้ามเนื้อหลังของเขาเนี่ยก็มาจากคาลิสเทนิกแล้วก็บอดี้เวทล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเล่นท่าอะไรได้บ้างเริ่มที่กลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่นะครับแลทหรือว่าปีกของเราท่าที่เรามักเคยเห็นในยิมเนี่ยของสายเวทจะเป็น one arm dumbbell row หรือว่าเป็นแลทพูลดาวน์สำหรับสายคาลิสเทนิกเนี่ยแน่นอนว่าท่าที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพูลอัพนั่นเองเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากๆในคราวเดียวเช่นปีกทรัปหน้าแขนซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างยากพอสมควรสำหรับมือใหม่นะครับการจะเริ่มเล่นเนี่ยต้นอยากให้เพื่อนๆลองลดความยากตามเลเวลดังนี้ครับเลเวลแรกเนี่ยจะเป็น standing pull up คือการยืนดึงข้อแล้วใช้เท้าของเราพยุงน้ำหนักเอาไว้สเต็ปต่อมาเลื่อนมาเป็น incline pull up กับบาร์ระดับที่ต่ำลงมาท่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้ง2แขนหรือว่าจะเป็นแบบ1แขนเพื่อเพิ่มความยากได้อีกด้วยนะครับลักษณะท่าเนี่ยจะใกล้เคียงกับ one arm dumbbell row มากๆเลยจากนั้นเนี่ยเพิ่มความยากไปถึงท่า band pull up jump pull up negative แล้วค่อยฝึกเป็น pull up ของจริงตามลำดับนะครับซึ่งท่าที่ต้นกล่าวไปนะเป็นการใช้หน้าแขนนะแล้วก็กลุ่มหลังโดยรวมหมดเลยนะจะไม่ได้แยกกันเนาะแต่ก็เป็นโปรเกรสชั่นหรือว่าท่าที่ต้นแนะนำให้เล่นนะเป็นท่าพื้นฐานที่จำเป็นมากๆในการต่อยอดคาลิสเทนิกในระดับแอดวานซ์นั่นเองครับแต่ถ้าใครนะอยากเล่นแบบแต่งกล้ามเนื้อนะแบบไม่ให้โดนกลุ่มกล้ามเนื้ออื่นๆสำหรับการเล่นท่าปีกเพียวๆก็มีเช่นเดียวกันยกตัวอย่างฟอนเรสซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นโปรเกรสชั่นสูงสุดของท่านะครับสังเกตปีกของต้นเนี่ยจะทำงานเยอะมากๆมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการกดไหล่แล้วก็สะบักลงก่อนทำท่าทุกครั้งสามารถเริ่มได้จากไฮนีทักเรสทักฟอนเรสจากนั้นเพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยการยืดขาออกแบบนี้ไปเรื่อยๆตามโปรเกรสชั่นจะท้าทายตัวเองได้ดีมากๆกลุ่มทรัปด้านบนนะครับหรือว่าบาร์ของเราเนี่ยเวทเทรนนิ่งจะใช้เป็นดัมเบลทรักส่วนคาลิสเทนิกเนี่ยสามารถทดแทนได้ด้วยเอลิเวเตอร์ไพทรักสำหรับมือใหม่และแฮนด์สแตนเฟสเดอะวอลทรักสำหรับความยากปานกลางกลุ่มทรัปกลางและด้านล่างเนี่ยก็อย่าลืมเล่นนะครับเพื่อความสมดุลของกล้ามเนื้อแต่คิดว่าเป็นส่วนที่มือใหม่เนี่ยมักไม่ค่อยเล่นกันท่าที่อาจจะเห็นยากในยิมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเคเบิลไวเรสสายบอดี้เวทเนี่ยสามารถเล่นทดแทนได้ด้วย Y prone rest ก็คือการนอนลงกับพื้นวางแขนเป็นรูปตัว Y ยกแขนขึ้นกดคางลงตลอดเวลาที่ทำท่าจะสังเกตเห็น back line หรือว่า trap กลางและล่างเนี่ยทำงานได้เต็มที่มากๆสามารถเพิ่มความยากได้ด้วยการหาอะไรมาวางถ่วงที่ปลายแขนเป็นการเพิ่ม progressive overload ได้ดีมากๆต่อมากลุ่มหน้าแขนหรือว่าไบเซปต้นคิดว่าคงไม่มีใครไม่เล่นท่านี้นะครับก็คือดัมเบลไบเซปโคที่ใช้ดัมเบลเป็นแรงต้านในการเล่นหน้าแขนสำหรับสายบอดี้เวทเนี่ยมีท่าทดแทนได้ดีมากๆก็คือ incline bicep curl ระดับบาร์เนี่ยจะอยู่บริเวณสายตาของเราและออกแรงหน้าแขนพับศอกชี้ขึ้นด้านบนเกรงต้านลงช้าๆช่วยให้หน้าแขนเนี่ยทำงานได้ดีมากๆหากเวอร์ชันนี้ยากเกินไปนะสามารถเพิ่มความสูงของบาร์ก็จะช่วยลดความยากได้ดีนะครับต่อมานะมาที่กลุ่มหน้าท้องกันบ้างนะแม้จะเป็นสายเวทเทรนนิ่งต้นคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยคงผ่านการเล่นกลุ่มแอปแบบบอดี้เวทที่บ้านกันมาบ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น plank reverse crunch crunch sit up หรือรูปแบบอื่นๆอีกมากมายแต่หากใครที่เคยเล่นแอปกับแมชชีนเนี่ยหากอยากเล่นแบบสะใจและใกล้เคียงกับแมชชีนในฟิตเนสมากที่สุดเนี่ยต้นจะแนะนำเป็นท่าตระกูล race นั่นเองสามารถเล่นได้ทั้ง3แบบนะครับก็คือแบบ hanging race deep support race หรือว่าจะเป็น elbow support raceซึ่งแบบแฮงกิ้งเนี่ยต้นจะไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากใช้แรงกำมือที่ค่อนข้างสูงและใครหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บแรงกำมือไว้ไปเล่นวันพูเดย์มากกว่านั่นเอง
งั้นเรามาดู2แบบที่เหลือกันนะครับก็คือ Elbow Support กับ Dip Support ซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยต่างกันตรงที่แบบ Dip Support เนี่ยจะใช้แรงที่หลังแขนแล้วก็หัวไหล่พยุงลำตัวของเราไว้เล็กน้อยรวมถึงขณะเล่นเนี่ยผู้เล่นสามารถมีสิทธิ์ใช้โมเมนตัมเข้ามาช่วยได้ในการแกว่งเท้าเพื่อให้จำนวนครั้งได้มากขึ้นนั่นเองแต่ Elbow Support เนี่ยจะถูกบังคับให้ใช้โมเมนตัมได้น้อยและแอนหลังได้ยากซึ่งความเห็นส่วนตัวของต้นเนี่ยจะแนะนำให้ใช้เป็น Elbow Support มากกว่านั่นเองครับยกตัวอย่างท่าที่สร้างกล้ามหน้าท้องได้ดีนะอย่างเช่น Elbow Knee Raise Elbow Leg Raiseท่าเหล่านี้จะเป็นท่าสำหรับหน้าท้องส่วนกลางต่อมา Elbow Corner Tuck Raise Elbow Corner Leg Raise สำหรับการเล่นท้องข้างเพื่อนๆสามารถเลือกฝึกได้ตามเลเวลของท่าที่ต้นเขียนไว้ได้เลยนะครับมาที่ส่วนสุดท้ายนะครับจะเรียกว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ถูกลืมก็ได้นะครับนั่นก็คือขานั่นเองซึ่งในสายเวทเทรนนิ่งหรือว่าสายประกวดเนี่ยเขาจะเล่นกล้ามเนื้อกลุ่มนี้กันเยอะมากๆนะยกตัวอย่างเช่นบาร์เบลสควอททั้งแม็กชีนแล้วก็ฟรีเวทจะเป็นเร็กเพรสสำหรับต้นขาด้านหน้าเร็กรีเวิร์สโคลสำหรับต้นขาด้านหลังซึ่งถ้าเป้าหมายของเพื่อนๆยังมีขาที่ใหญ่มากๆนะครับกลุ่มเอ็กซ์ไซส์ที่ต้นจะพูดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแต่หากต้องการความแข็งแรงกล้ามเนื้อลีนสวยสมส่วนท่าต่อไปนี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนยกตัวอย่างนะครับสครอสสำหรับต้นขาด้านหน้าเพื่อนๆอาจเพิ่มความยากของท่าได้เช่นการลงจังหวะให้ช้าลงหรือว่าการเล่นแบบจัมป์สควอทก็เพิ่มความยากขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับอีกท่าหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคาลิสเทนิกและเป็นท่าที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะนั่นก็คือพิททอลสควอทคือการสควอทขาเดียวซึ่งเป็นการรับน้ำหนักตัวของเราเพียงขาเดียวและการบาลานซ์ไปในตัวด้วยทำให้เบิร์นพลังงานได้สูงและยังเพิ่มความสมดุลของกล้ามเนื้อได้ดีมากๆกลุ่มต้นขาด้านหลังนะแฮมสตริงยกตัวอย่างเช่นสเต็ปอัพซิงเกิลเล็กโรมาเนียนเดดลิฟต์หรือว่าแบนด์รีเวิร์สโคลสำหรับการใช้แบนด์เข้ามาช่วยและในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นน่องของเรานะครับในส่วนนี้ของเวทเทรนนิ่งเนี่ยกับคาลิสเทนิกจะมีความคล้ายเคียงกันมากๆนะครับนั่นก็คือท่าคาร์ฟเรสนั่นเองโดยสามารถใส่ความยากเพิ่มด้วยการถ่วงน้ำหนักเพิ่มได้เช่นเดียวกันครับส่วนการย้ายการจัดตารางของสายเวทเทรนนิ่งนะครับมาสายคาลิสเทนิกนะต้นจะแนะนำดังนี้ครับยกตัวอย่างสำหรับการจัดโปรแกรมนะแบบไซเคิล4วันในเวอร์ชันเวทเทรนนิ่งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเทรนเป็นเชสเล็กส์บวกแอปส์แบ็กไตรเซปบวกไบเซปแล้วก็เรสแล้ววนไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นสายคาลิสเทนิกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพุชเดย์แอปบวกเร็กซ์พูเดย์แล้วก็เรสนั่นเองสำหรับคนที่เล่นไซเคิลแบบ7วันนะเวอร์ชันเรทเทนนิ่งก็จะเป็นเทรสแบ็กเล็กแอปไตรเซปบวกไบเซปแล้วก็พัก2วันพอมาสายคาลิสเทนิกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นพุชแอปเร็กซ์พูคาร์ดิโอแล้วก็เรส2วันและนี่นะก็เป็นทั้งหมดที่เพื่อนๆต้องรู้สำหรับใครที่เล่นสายเวทอยู่นะครับและอยากขยับเท้านะครับเข้ามาเล่นสายคาลิสเทนิกบ้างนั่นเองนะเพราะว่าต้นเนี่ยอยากนะครับให้คนมาเล่นสายนี้กันเยอะๆนะพยายามขยายให้มันเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งนะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เดี๋ยวต้นจะแทรกตัวตารางการจัดโปรแกรมเอาไว้ด้วยเบื้องต้นจะได้ไปทำตามกันได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะและอยากมีคนพาโปรเกรสชั่นนะครับหรือว่าเป็นคลิปแบบเปิดทำตามอะไรเงี้ยสามารถสมัครเป็นตัวเมมเบอร์ชิพก็ได้นะครับเพียง100บาทต่อเดือนนะก็มีคนเล่นนะครับแล้วก็มันทำให้เราฟอลโล่กับโปรแกรมได้ง่ายแล้วกันนะครับแบบชั่วโมงนึงนะครับถึง90นาทีก็เสร็จแล้วนะครับต่อวันนั่นเองครับก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง TOK ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ